ที่ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อตำบลหัวดอนอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพลปุรณโชติผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีและนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ PEA Go Green ปลูกสมุนไพรเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ130ปีในปีพ.ศ. 2565มีพระครูโสพลอาภากรเจ้าอาวาสวัดบ้านแขมเจ้าคณะอำเภอเคืองในเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเจ้าคุณพระพิพัฒน์วชิโรภาสเจ้าอาวาสวัดวังอ้อผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นตัวแทนรับมอบโครงการโครงการ PEA Go Green ปลูกสมุนไพรดำเนินการในพื้นที่4ภาคโดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินโครงการณศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อตำบลหัวดอนอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนและเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติรักษาพันธุ์ไม้เช่นขมิ้นชันตะไคร้หอมข่าแดงเตยหอมต้นยอผักกูดกระเจียวซึ่งเป็นการดำเนินโครงการสอดคล้องตามการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม BCG โมเดลเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติพร้อมกันนี้ PEA ได้ดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรจำนวน15ไร่สำหรับประชาชนในพื้นที่43ครัวเรือนและดำเนินการติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนระดับชุมชนในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการให้บริการพลังงานไฟฟ้ามาโดยตลอดเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนการค้าสุดมีค่ารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง